ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะทางด้านของปภ.ตากนะคะก็ได้มีการจัดการอบรมการเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยค่ะที่จังหวัดตากนะคะที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนายเพรินทร์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมการเรียนรู้วิธีการใช้รถและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมกับเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสำหรับปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะพร้อมกับให้มีการดำเนินการแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากแล้วก็เทศบาลนครแม่สอดแล้วก็เทศบาลเมืองตากเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะคือในส่วนกลางเนี่ยเขาอนุมัติเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พื้นที่จังหวัดตากนะครับประกอบด้วย อุปกรณ์เนี่ยเป็นรถ2คันนะฮะรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์อีก1คันมีเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์2ลำด้วยกันเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วพร้อมอุปกรณ์อีก2เครื่องฮะก็เลยมีการอบรมความรู้วิธีการใช้งานฝึกทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานการควบคุมการเก็บรักษาการบำรุงรักษานะฮะเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นกับพี่น้องประชาชนครับ